สวัสดีครับผมชื่อแฟตจากเดทเทสครับครับสวัสดีครับชื่อปู่ชิวครับจากทีมเดทเทสครับIt's gonna fall. It's gonna be day trade that's gonna get the last win of the day, and they are able. Okay, military, a potential military, ready for the next circle. And oh my word. ก็คิดว่าเป็นเกมที่ยากครับแล้วก็จริงๆไม่คิดว่าพวกเราจะเข้ามาลึกได้ขนาดนี้แต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างทำให้ทุกอย่างมันเป็นใจครับEndurance is going to finally finish off Afrika Freaks and day trade eventually committed to the fight. อ๋อคือตอนแรกรู้อยู่แล้วว่ายังมีอฟริกาเหลืออยู่ครับก็เลยพยายามเคลียร์แต่จริงๆตัวที่หนูลินขับรถไปทีมคือเป็นตัวที่เราทั้งทุกคนเห็นอยู่แล้วว่ามันมีคนนึงเล่นอยู่ตรงนั้นแต่เรายังหาที่เหลือไม่เจอเราก็เลยส่งคนที่ขับรถไปเคลียร์ตัวนั้นเพื่อให้จำนวนที่เหลือของทีมอาฟริกาแล้วก็ที่เหลือก็ยิงหลังให้ครับยิงหลังตัวที่เหลือของทีมอาฟริกาแล้วก็ทำให้อาฟริกาหมดทีมครับ Southeast so very very well played by Snakers to keep the team alive and who knows maybe get them into นาวีเนี่ยเห็นตั้งนานแล้วครับแต่มันมีช่วงหนึ่งที่แบบไม่ได้ดูนานเลยแบบคิดว่าเป็นตีกับเอฟเพราะว่าหน้าที่ในการเช็คหลังของฝั่งนี้ก็คือน่าจะเป็นคนนี้Tries to hit fire over towards Flash. He's not gonna work out for him. He's gonna go down. Look at this in the meantime. ก็จริงๆเราทราบอยู่แล้วว่านาวีเอ้ย VP วาตาโตเขาพยายามที่จะมาเคลียร์เราแล้วก็เราได้ยินเสียงพอจังหวะที่เขาขึ้นมาทางแฟลตเปิดเสียงทำให้วาตาโตหันไปทางแฟลตส่วนใหญ่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าจังหวะของวาโนติก้าขึ้นมาแล้วเห็นได้ยิงฟรีก็เลยเปิดได้ก่อนครับแล้วทำให้จังหวะของทีมวาตาโตแบบอารมณ์มันเหมือนจะแกว่งไปแกว่งมาคือมองทางนี้ทีมองทางนี้ทีมันเป็นจังหวะดีของทีมเราด้วยครับแล้วก็ทำให้เราเทรดได้เราเปิดได้เราเลยได้เปรียบครับแล้วเราก็เทรดกันได้ทำให้เราชนะครับ Gustav on the backside going to be trying to cover his teammates keep them you know keep Puchils and Nurens from coming around the side เราจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่ามีเฟสอยู่คนนึงที่เขาแยกเล่นอยู่ตรงหินจริงเราพยายามที่จะปิดที่จะฆ่าตัวนั้นให้ตายแล้วก็ถ้าเราฆ่าตัวนั้นตายเราก็จะเล่นได้ครับแต่พอเขามีออปชันในการเล่นเยอะทำให้แบบฆ่าเขายากมากแล้วก็พอผมก็เลยฉีกลงข้างล่างเพื่อไปหาอีก2ตัวแล้วก็มุมที่ผมเห็นคือเห็นเขาโล่งครับก็เลยเปิดเขาได้ก่อนก็จะเล่นเหมือนเดิมแหละแต่พยายามทำให้มันดีที่สุดเท่าที่ทำได้ก็พยายามเก็บความผิดพลาดที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นฝากเชียร์ Dated Gaming นะครับแล้วก็โหวต Dated Gaming เยอะๆนะครับเราจะทำให้ได้ท็อป4ให้ได้